เก่งทัชยะร่ำให้หนักโชว์สุดท้ายเพื่อนรักโค้ดเลือกแล้วโจอีบอยป๊อปน้ำตาไหลโค้ดโจป๊อปร้องไห้เลยเหมือนลมหายใจเดียวกันเก่งทัชยะร่ำให้หนักเฉือนสุดมันโชว์สุดท้ายเพื่อนรักโค้ดต้องเลือกแล้วเดอะ Voice All Star วันที่25กันยายน65ปิดฉากรอบแบทเทิลด้วยน้ำตากันหลายคู่โดยเฉพาะคู่ของเก่งทัชยะกับเพื่อนซีสวยสโรชาทีมโค้ชโจอี้บอยมาในเพลงสากล SMELLS Lighting Spirit เป็นโชว์สุดมันทั้งการร้องการแสดงในแบบของทั้งคู่แค่ชุดในรอบนี้ก็อลังการเก่งทำชุดให้กับสวยด้วยขณะที่รอบก่อนหน้านั้นสวยซื้อชุดให้เก่งไปแล้วสวยเผยความรู้สึกเราอยู่กันมาตั้งแต่ยังไม่มีใครฟังเราร้องเพลงเลยก่อนจะกลั้นน้ำตาไม่ไหวสวยร้องไห้ทำเก่งร้องไห้ด้วยแถมโค้ดโจ้ก็ร้องไห้ไปด้วยอีกคนรวมทั้งโค้ดป๊อปปองกูลกลั้นน้ำตาไม่อยู่เช่นกันเราอยู่ด้วยกันมานานมากตั้งแต่ร้องเพลงไม่มีโต๊ะไม่มีคนฟังเราเลยสวยอยู่ตั้งแต่ตอนที่เก่งยังไม่มีชื่อเสียงเราก็ร่วมชื่นชมความสำเร็จด้วยการไปรับไปส่งกันตลอดอยู่ตั้งแต่วันที่แม่สวยอยู่จนส่งแม่สวยขึ้นสวรรค์ถ้าแม่ดูอยู่แม่คงดีใจสุดท้ายโค้ชโจอี้บอยเผยเพลงในตำนานทำด้วยความเคารพชื่นชมทั้งคู่ทำโชว์ออกมาได้ดีมากในแบบฉบับตัวเองยินดีกับมิตรภาพบนเวทีครั้งนี้โค้ชโจ้ตัดสินใจเลือกยากบอกว่าทั้งสองคนเหมาะกับการเข้าไปในรอบต่อไปจริงๆก่อนเลือกเก่งทัชยะเพื่อนรักสวมกอดกันเก่งร้องไห้หนักเผยความรู้สึกทั้งคู่เหมือนลมหายใจเดียวกันอย่างที่โค้ชป๊อปบอกเก่งกับสวยร้องเพลงด้วยกันมานานมากๆผ่านการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาขอบคุณสวยที่มาส่งในวันนี้คำพกาอันย้ำรัฐบาลต้องโดนวิจารณ์ได้ไม่อยากถูกด่าก็ไปทำอาชีพอื่นคำพกาอันย้ำรัฐบาลต้องโดนวิจารณ์ได้เหตุมีเครื่องมือชี้แจงประชาชนมากมายโดยไม่ต้องใช้กฎหมายเล่นงานหากไม่อยากถูกด่าไปทำอาชีพอื่นวันที่27กันยายน2565ข่าวจบคนไม่จบBP 30วิเคราะห์เจาะลึกถึงพริกถึงขิงจากมุมมองปันภูวนาถและแขกคำพกากับ3วิพากษ์เผ็ดร้อน3ประเด็นจากดาราคอเอาถึง4แยกปากหวานแจ้งจับแซะรัฐบาลยุติตั้งครรภ์ถูกกฎหมายทางเลือกหญิงท้องไม่พร้อมรองโฆษกเตือนพ่อแม่รังแกฉันซัดเด็กไทยฝักใฝ่แบรนด์เนมโดยพิธีกรคืออันภูวนาถคุณพลินและคำพกาลัคนาปันวิชัยสำหรับเรื่องดาราคอเอานั้นอ่านข่าวสี่แยกปากหวานงานเข้าแรงเพลงแซะรัฐบาลร้องปอทเอาผิดสี่นักร้องอันเผยว่าตอนเห็นข่าวก็คิดว่านายสนธิยานสวัสดีมาร้องเรื่องดาราร้องเพลงล้อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี้ก็สงสัยว่าเขารักหรือเกลียดพลเอกประยุทธ์กันแน่เพราะพอเป็นข่าวทุกคนก็เลยได้เห็นคลิปนี้กันหมดเลยซึ่งที่ผ่านมามันก็อยู่ในโลกออนไลน์เป็นคอนเทนต์แชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากซึ่งบางเรื่องมันก็ไม่น่าจะดำเนินคดีได้ตนได้เช็คกับน้องๆทั้งหมดที่แสดงคอนเสิร์ตก็ไม่ได้โพสต์เรื่องเพลงลงโลกออนไลน์เลยคำพกาย้ำว่าต่อให้โพสต์ก็ไม่มีความผิดเพราะมันไม่ใช่การพูดเจาะจงว่าอีกฝ่ายมีความผิดชัดเจนเขาพูดความรู้สึกมันก็ไม่เกี่ยวกับผู้นำประเทศหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและมันไม่ใช่ข้อมูลเท็จด้วยนอกจากนี้ไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่จะไม่โดนล้อเลียนโดนกล่าวหาเพราะต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีแต่คนที่เกิดมาเป็นประชาชนก็จะหาจุดด่างพร้อยของรัฐบาลเพื่อกำกับการทำงานของรัฐบาลที่เราเลือกมายกตัวอย่างนายกรัฐมนตรีผู้หญิงฟินแลนด์ที่ไปปาร์ตี้แล้วมีคลิปปรากฏก็ถูกคนครึ่งประเทศว่าทำตัวไม่เหมาะสม
พราะการเป็นนักการเมืองและรัฐบาลก็จะต้องโดนด่าถ้าไม่อยากโดนวิจารณ์ก็ไปประกอบอาชีพอื่นปันเผยว่าเรื่องนี้ทําให้รัฐบาลถูกด่าคนที่ร้องเรียนก็เหมือนหวังดีประสงค์ร้ายบางเรื่องก็ปล่อยให้มันผ่านไปอยู่เงียบๆก็ได้คำพกาเผยว่าถ้ารักจริงก็ควรทำให้มันจบลงเร็วถ้ารักน้อยก็ตอบความยาวสาวความยืดไปก็จะทำให้รัฐบาลเสียหายไปเรื่อยแถมยังไปเพิ่มยอดวิวให้อินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์ช่วยตีฟูเรื่องนี้ให้มากขึ้นการวิจารณ์ย่อมทำได้การเป็นรัฐบาลต้องใจใหญ่นิ่งๆใครใส่ร้ายพูดเท็จไม่ต้องปกป้องรัฐบาลหรอกเพราะเขาก็มีทีมโฆษกออกมาชี้แจงกับประชาชนได้ทุกเมื่อเพื่อทำความเข้าใจได้เสมอประชาชนที่ไปใส่ร้ายป้ายสีอย่างมีอคติประสงค์ร้ายสุดท้ายก็จะหมดความน่าเชื่อถือไปเองระบบนิเวศการวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นแบบนี้รัฐบาลมีวิธีการสื่อสารกับประชาชนไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายจัดการเลยพีทอีทแหลกเคลียร์ดราม่าพร้อมจ่อฟ้องหลังโดนเจ้าของร้านอาหารไลฟ์ด่าพีทอีทแหลกยูทูบเบอร์สายกินจุคนดังเคลียร์ดราม่าเทงานหลังโดนเจ้าของร้านอาหารที่นัดไว้ไลฟ์สดด่าพร้อมจ่อเอาผิดโทษฐานทำให้ชื่อเสียงเสียหายเมื่อวันนี้วันที่27กันยายนพีทอีทแหลกยูทูบเบอร์คนดังสายกินจุซึ่งมีผู้ติดตามในช่องพีทอีทแอลเอเคกว่า 8.26 ล้านคนได้ตกเป็นประเด็นดราม่าเมื่อมีเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งออกมาไลฟ์สดพาดพิงถึงตัวเขาเพราะโดนเทงานโดยเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาพีทอีทแหลกได้นัดร้านอาหารไว้2ร้านเพื่อขอสถานที่ถ่ายทำแต่สุดท้ายขอยกเลิกร้านที่2อ้างว่าเพราะสถานการณ์ต่างๆไม่เป็นใจพีทอีทแหลกทำให้เจ้าของร้านอาหารที่2ออกมาไลฟ์สดตำหนิพีทอย่างรุนแรงถึงกรณีดังกล่าวโดยเจ้าของร้านพูดในไลฟ์คร่าวๆว่าตอนแรกไม่รู้จักพีทว่าเป็นใครไปหาข้อมูลดูเลยรู้ว่าเป็นนักกินจุจึงเตรียมของไว้มากกว่าปกติเพราะกลัวจะไม่พอไม่ได้โกรธแค่เสียความรู้สึกของที่เตรียมมาเยอะกว่าปกติก็เลยขายไม่หมดปกติร้านก็ขายดีอยู่แล้วไม่เคยคิดงอคนดังตัวเองอยู่เฉยๆอีกฝั่งเป็นคนติดต่อมาเองกลับทำแบบนี้ทำให้ฝั่งพีทอีทแหลกเองออกมาไลฟ์ชี้แจงในวันเดียวกันว่า2ร้านดังกล่าวทีมงานติดต่อขอให้เตรียมสถานที่ถ่ายทำอย่างเดียวไม่ได้ขอสปอนเซอร์จากร้านไปสั่งอาหารในฐานะลูกค้าเพื่อถ่ายคอนเทนต์แต่ทั้งสองร้านยินดีที่จะไม่เก็บค่าอาหารมีวันที่นัดถ่ายทำเกิดฝนตกหนักทำให้ถ่ายร้านแรกเลทมากร้านที่2ปิดทำการ 15.00 เลยไปถ่ายไม่ทันจึงขอเลื่อนไปก่อนและชี้แจงกับเจ้าของร้านแล้วนึกว่าเข้าใจกันไม่รู้เรื่องเตรียมของพิเศษมาก่อนถ้าแจ้งก็ยินดีจ่ายค่าเสียหายให้เจ้าของร้านที่เสียหายพีทระบุอีกว่าการไลฟ์สดของเจ้าของร้านนั้นตนถูกต่อว่าเสียหายจึงขออนุญาตให้ทนายดำเนินคดีตามกฎหมายกับร้านที่2พร้อมกล่าวผมผิดจริงๆครับเรื่องนี้และผมก็ได้ขอโทษตอนคุยโทรศัพท์ไปหลายครั้งมากๆพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลเรื่องที่มาไม่ทันจึงขอเลื่อนวันถ่ายทำผมยอมทำให้ทุกอย่างอยู่แล้วครับเพราะผมเป็นคนผิดแต่เจ้าของร้านเลือกที่จะทำให้ผมเสียชื่อเสียงเอาชื่อผมไปโพสต์ประจานแล้วผมต้องทำยังไงนี่เมื่อผมพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดแล้วหลังจากการชี้แจงของพีทอีทแหลกก็ทำให้ความคิดเห็นของชาวเน็ตแบ่งออกเป็นหลายฝ่ายทั้งฝ่ายที่เห็นใจเจ้าของร้านเห็นใจพีทและเห็นใจทั้งสองฝั่งล่าสุดทั้งฝั่งเจ้าของร้านได้ลบทั้งโพสต์และคลิปวิดีโอที่เคยไลฟ์สดพาดพิงถึงหนุ่มพีทอีทแหลกออกไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าสุดท้ายเรื่องราวจะจบลงแบบใดแต่ข่าวสดขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะคะ